ไมค์ทองคำ10รอบออดิชั่นในวันนี้พบกับผู้เข้าแข่งขันเสียงดีจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่ต้องการเดินตามความฝันบนเวทีแห่งนี้ผมไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งเลยครับผมฝึกร้องเพลงลูกทุ่งมาประมาณไม่ถึง1ปีครับก่อนที่ตาจะเสียตาเปิดเพลงลูกทุ่งฟังเรื่อยๆครับแล้วผมก็ลองร้องตามอย่างเงี้ยครับมันจะมีคำบอกคำหนึ่งของคู่สลาครับเพิ่นบอกว่าทุกมือนี่โอกาสที่จะเป็นศิลปินเนี่ยมันเยอะมากเลยอย่าใส่คำว่าบ่มีโอกาสทั้งๆที่โอกาสนี้อยู่รอบตัวเฮาเลยทุกมือนี่เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่ห่างกันยังมีให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านเหมือนมันไม่รู้สึกว่าเป็นการประกวดมันดูศิลปินร้องจริงๆหรอกลุงโน้ตพูดคำนี้เลยขอบใจที่กลับมาพบกับการประชันเสียงร้องของศิลปินไมค์ทองคำจาก2ยุค2สมัยจ่อยรวมมิตรและไกด์ศิลปกรในผลงานเพลงใต้เงาโศกพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดน้ำค้างหลังมาราตรีวิโยผมพาคุณกลับมาบ้านแล้วนะที่รักแม้ว่าสักวันจะไม่มีคุณอยู่ในโลกใบนี้แล้วผมให้สัญญาผมจะรักคุณแค่เพียงคนเดียวคิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาจใจนั้นพิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจพี่ยืนใต้เงาต้นโศกโศกเอ๋ยซึมเศร้าเหงาไปโศกเหมือนรู้ใจของโศกเอ๋ยยืนซึมเหมือนใจพี่โศกวิโยครวญหาถึงยอดกาดามิ่งมิดคนดีพี่เหมือนถูกกำแพงกันถูกเขาคอยกันรักพี่ขอพรากเธอหนีไปจากหัวใจน้ำค้างหลังมาราตรีวิโยเหมือนน้ำตาต้นโศกช้ำโชคชาชุ่มกิ่งใบพี่ยืนเศร้าแฝงเอาต้นโศกมองไม่โศกซ้ำโศกซ้อนโศกย้อนย่อใจพี่ยืนร้องไห้ย
อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครให้ใจวิโยคทับโศกใจซ้อนเพราะโศกบั่นทอนสะท้อนชีวันถึงแม้นจะคอยจนเกอจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผันให้โศกซ้ำรโศกย้อนยอกใจพี่ยืนร้องไห้อยู่ใต้โศกนั้นไม่ขอรักใครใจวิโยทับโศกใจซ้อนเพราะโศกบั่นทอนสะท้อนชีวันถึงแม้จะคอยจนเกอจะขอรอเธอทุกวันไม่เปลี่ยนแปรผันให้โศกโทษนะคะเห็นคุณดูบ้านหลังนี้มาสักพักแล้วอะค่ะสนใจจะซื้อบ้านหลังนี้ไหมคะดูท่าทางคุณจะชอบค่ะครับผมเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับใต้เงาโศกนะครับกับคุณน้องนักแสดงด้วยนะครับผมโอ้แสดงว่าไกก็เหมือนกับเป็นตัวละครเดียวกับพี่จ่อยใช่ไหมครับเป็นยุคสมัยใหม่แล้วสมัยใหม่แล้วก็คนรักของพี่จ่อยก็กลายเป็นน้องที่เขามาเป็นเหมือนกับเซลล์ขายบ้านเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เป็นพี่จ่อยในยุคใหม่แล้วก็มาดูบ้านแต่ความสัมพันธ์เราที่มีตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยเราก็ยังมีความรักความผูกพันอยู่เราจึงจำคนนี้ได้โอ้นะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นโชว์ที่น่ารักนะครับแหมวันนี้น้องไก่ของเราต้องถือว่าดีเลยนะฮะเรื่องของเสียงเรื่องของแบบว่านะฮะแล้วก็นักแสดงก็แสดงได้ดีแล้วก็เป็นเหมือนกับดนตรีที่มันมีเปียโนใช่มีเปียโนด้วยนะฮะในเพลงเพลงนี้เพราะมากครับเพราะใช่มั้ยฮะเพราะมากครับเพราะโอ๊ยโถเฮ้ยใครพี่จอยนั่นเองโถนึกไอ้เราก็นึกว่าทีมงานอ่ะปรบมือต้อนรับอีกสักครั้งครับพี่จอยแล้วก็น้องไก่ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาโชว์ครับพี่จอยครับจริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงเอกของอาจารย์ไพวัลย์ลุงเพชรครับผมซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งเศร้าด้วยมันก็ว่าโศกรอน้องอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าถ้าโชว์กับอย่างเนี้ยผมถือว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมไปกับเราด้วยครับผมดีเลยไกด์ล่ะครับได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงกับพี่จ่อยโอ้รู้สึกแบบตื่นตันเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าติดตามพี่จอยอยู่แล้วครับตั้งแต่ไมค์ทองคำซีซั่นที่1เลยเราบอกว่าคนนี้เสียงดีแล้วก็ยึดเป็นแม่แบบด้วยในการประกวดเวทีนี้เราก็บอกว่าอยากเป็นศิลปินเหมือนพี่จอยครับแล้วไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะมาร้องเพลงคู่กับพี่จอยดีใจเลยดีใจครับพอมองแบบนี้แล้วผมนึกถึงโจทย์เพลงในเพชร
ภูเพชรเลยใช่เนาะลูกทุ่งผสมยุคผสมยุคเพลงเดียวแล้วก็ร้องโดยคนต่างยุคเออดีเลยพี่จอยเดี๋ยวมีโอกาสนะเชิญเลยนะเฮ้ยนภัณฑ์นี่น่าสนใจนะน่าสนใจนะเออนะฮะแล้วเขาก็ต่างยุคต่างสมัยกันนะครับผมอโนดหายคิดถึงไหมครับหายคิดถึงและชื่นใจอ่ะจริงนะมีความสุขแล้วจอยยิ่งร้องยิ่งหล่อไกด์เก่งมากภาพนี้นะเก็บไว้เลยนะร้องคู่กับจอยเนี่ยถือว่าจอยโรมิดเขาผู้บุกเบิกแห่งเวทีไมค์ทองคำนะเขาแชมป์ซีซั่นหนึ่งทำให้คนสนใจอยากจะมาประกวดแบบตามจอยบ้างดีใจและคิดถึงครับคิดถึงทั้งสองคนครับครับผมสุละฮะเป็นไงฮะคู่นี้เคมีลงตัวกันไหมฮะโอ้โหจริงๆแล้วคนรสชาติเรียกว่าเก่งเล็กเก่งใหญ่เพราะทั้งคู่นะฮะพี่จอยก็เสียงหวานแล้วก็ลูกละเอียดนี้แบบว่าโอ้โหหยาดเยิ้มจริงๆรู้สึกตรึงมากส่วนไกด์เองก็เสียงเพราะนะลูกแล้วก็มันลงตัวกับโชว์มากดีใจที่เห็นภาพนี้บนเวทีไมค์ทองคำ10นะครับเพราะว่านี่คือผลิตผลของรายการของเราจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆค่ะขอให้โด่งดังยิ่งๆขึ้นไปนะคะมีเพลงที่ได้รับความนิยมเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะฮะกุศลาครับนี่คือผลงานคุณภาพของเวทีไมค์ทองคำเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับจริงๆดีใจกับไกด์เป็นพิเศษนะที่มีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับพี่จ่อยในเพลงนี้เพราะมันจะทำให้คนได้จำไกด์มากยิ่งขึ้นในนามของการมาร้องโชว์นะที่ผ่านมาทุกครั้งที่เจอไกด์ก็คืออยู่ในพื้นที่ของการแข่งขันตลอดเลยแต่นี่น่าจะเป็นโอกาสแรกๆที่ไกด์ได้มายืนร้องแบบในฐานะของศิลปินแล้วก็ได้ร้องคู่กับรุ่นพี่ที่มาสายประกวดเหมือนกันและมากกว่านั้นก็คือได้ร้องเพลงซึ่งมีทํานองที่เพราะมากก็คือเพลงของครูไพวัลย์ลูกเพชรเพลงนี้หวังว่าพลังของเพลงนี้จะทําให้ทั้งคู่โดดเด่นและถูกจดจํามากขึ้นพอโควิดผ่านไปงานจะเข้ามาและทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับขอให้โชคดีครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับต้องถามทั้งสองท่านนะฮะวันนี้ได้กลับมายืนบนเวทีไมค์ทองคำอีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างพี่จอยก่อนครับก็เป็นมิติใหม่ของพี่จอยด้วยเนาะว่าได้มีโอกาสมายืนอยู่เวทีที่เป็นตำนานของพี่จอยแล้วกันเป็นครั้งแรกที่พี่จอยได้แชมป์ก็ดีใจมากได้เจอทั้งครูสลาน้องสุแล้วก็คุณโน้ตทีมงานทุกท่านด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอยากจะให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันไมค์ทองคำ10ซึ่งเดินทางมาครึ่งแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วกันขอให้เวทีนี้เป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีแล้วกันที่สร้างดินให้เป็นดาวครับพี่จอยขอให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับผมครับผมครับผมไกด์แล้วครับวันนี้กลับมายืนเวทีนี้อีกครั้งก็รู้สึกตื่นเต้นนะเสียงเขาไอ้นี่ตลกไอ้นี่ที่ไอ้คนนี้ตลกคนดังทองใช่ไหมครับคนดังที่มีลุงเป็นกำนันใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับอ๋อที่ลุงโกนหัวหมดเลยใช่ไหมผมยาวไปไหนชอบพกปากกาสองด้ามดินสอครับอ๋องั้นแกไม่ใช่คนที่จะต้องใจแล้วล่ะไม่ใช่แต่ผมแล้วล่ะไม่ใช่แล้วไอ้นี่ตลกก็ได้ชอบแล้วพันสับใส่ถุงให้ผมเลยแยกนะครับคนไม่ใช่เป็ดย่างเด้อมีเป็ดย่างด้วยเชิญครับเวทีนี้ไกด์ก็เดินตามฝันมาตลอดครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ไกด์ก็เดินเวทีนี้มาตลอดจนวันหนึ่งไกด์ประสบความสำเร็จได้มาเป็นศิลปินยืนณจุดนี้ร้องเพลงคู่กับไอดอลที่เราชื่นชอบด้วยครับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่ช่วยทำให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีให้ผมได้สร้างสารผลงานให้แฟนเพลงได้เห็นมากขึ้นครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากผลงานด้วยของน้องไกด์เพลงอะไรนะลูกฝากเลยก็ขอฝากบทเพลงแอบรักนะครับของไกด์นะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube ของยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับครับผมและพี่จอยก็เร็วๆนี้ก็จะมีบทเพลงใหม่ใช่มั้ยครับครับตอนนี้ก็กำลังทำผลงานเพลงใหม่อยู่ก็รอติดตามพี่จอยด้วยนะครับแล้วก็น้องๆในยุงข้าวครับทุกคนเลยที่มีเพลงใหม่ออกมาครับผมขอบคุณพี่จอยน้องไกด์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอนาใจนักพ
พิษแห่งความรักบีบคั้นดวงใจน้ำค้างหลังมาราตรีวิโยคเหมือนน้ำทางต้นโศกเรียกว่าการมาประชันเสียงร้องบนเวทีไมค์ทองคำ10ของทั้งคู่ในวันนี้ก็คงทำให้คุณผู้ชมและคณะกรรมการของเราอิ่มเอมหัวใจไปตามๆกันเลยครับมาต่อกันด้วยผู้เข้าแข่งขันคนแรกในวันนี้เธอคนนี้ตั้งใจจะมาทำตามความฝันในการเป็นนักร้องเธอจะมีไม้เด็ดอะไรมาคว้า3ผ่านจากคณะกรรมการร่วมรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกชรัตน์กลิ่นหอมกรุ่นชื่อเล่นชื่อเบสอายุ19ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะยังเรียนอยู่ไหมลูกเรียนอยู่ค่ะที่ไหนลูกตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วแรงบันดาลใจที่หนูมารายการนี้ได้จากอะไรลูกที่มาไมค์ทองคำหนูอยากมาหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็ที่บ้านชอบดูรายการไมค์ทองคำด้วยค่ะหนูอยากออกทีวีให้ทุกท่านเห็นค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านด้วยเพลงอะไรครับวันนี้จูบแล้วลาค่ะลมจูบผู้ใครเข้าร่วงจนเม็ดเข้าร่วงทำเอาสวงเราเสียวหนูเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงดีเพียงแต่ว่าลุงน็อตว่าหนูห่วงรูปปากจะไม่สวยหรือเปล่าหนูปล่อยธรรมชาติของปากในวิธีการร้องเลยมันจะเพาะหมดเลยในตัวโน้ตตัวสูงแต่พอขึ้นหัวมาเอาอีกละแต่หนูเก่งในวิธีการร้องนะนึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเที่ยวแล้วขอจูบพี่จริงๆเวลาที่เบสพูดนะลูกเสียงมันเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ทักษะการร้องเพลงก็ร้องเก่งก็มีปัญหาเรื่องออกเสียงไม่ธรรมชาติพอจูบเราแล้วก็ลาบอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปีคอยนับวันนั้นจวบวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบทีไม่มีแม่เท่าที่ครูฟังหนูร้องเพลงนี้นี่เทคนิคการร้องหมายถึงการไปกับจังหวะการเก็บรายละเอียดนี่ดีแต่มีปัญหาที่การออกเสียงจริงๆลูกการบ้านก็คือทำยังไงเสียงที่หนูพูดกับเสียงที่หนูร้องมันจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันจะเพราะมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างอื่นหนูมีครบแล้วลูกผิดตรงนี้เองซ่อมแซมนะผ่านครับผ่านจ้าผ่านลูกขอบคุณค่ะเปิดประเดิมคนแรกด้วย3ผ่านจากคณะกรรมการแบบนี้ก็ทำให้คุณเบสกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณเบสด้วยนะครับ